ือเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสจริงๆนะครับผมครับครับสวัสดีครับคิงนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โลตัสสาขาพระราม1นะครับผมวันนี้มีสิ่งที่เราต้องทำนิดนึงนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับกับการเป็นนี่ DJ เอ้ยไม่ใช่ MC นะพี่โอว่าเคจะรอดไหมเป็น MC รอดสิน้องเคเก่งมากใช่แต่วันนี้เนี่ยมันมีข้อแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิดนึงบนหน้าเราครับคือตอนนี้เราเป็นตากุ้งยิงแต่ตอนนี้พี่โอเนี่ยเขาพลิกโฉมให้เราแล้วปกติเนี่ยเวลาเวลาเคแต่งหน้ากับพี่โอเนี่ยหน้าเคจะเนียนตลอดมีวันนี้ก็จะเพิ่มงานให้พี่โอนิดนึงใช่ full coverage but natural ค่ะเวลามีงานทุกครั้งน้องเคก็จะมีอะไรมาให้ทำตลอดความพีกับมันไม่ได้อยู่แค่ว่าที่โลตัสนะครับเขามีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากพี่ๆวงทิวลี่เบิร์ดนะครับผมแล้วก็เชิญเรามาเป็นกิมมิกในการเป็นพิธีกรนะครับก็ไม่รู้พี่วอยว่าเป็นไงจะรอดไหมเนี่ยทำได้ตื่นเต้นจริงๆแล้วเป็นเด็กขี้โม้จริงๆทำได้อยู่แล้วไม่แต่เวลาเป็นทางการมันพูดไม่ได้ไงวันนี้นะครับเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับของทาง Lotus Food and Art Free Market นะครับผมเขาเนี่ยเปิดพื้นที่ฟรีเลยนะครับให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับได้มีโอกาสเนี่ยสร้างสรรค์ไอเดียมีความครีเอทีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขนมหรือว่าแบบแฮนด์เมดของธุรกิจตัวเองนี่แหละซึ่งบอกเลยนะครับว่าเขาเปิดที่ Lotus นะครับกว่า119สาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมซึ่งทุกคนนะครับสามารถแวะไปที่ Lotus สาขาใกล้บ้านของตัวเองได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่14พฤศจิกายน2564ครับมีรางวัลด้วยนะครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับถ้าช็อปครบ300บาทนะครับมีรางวัลใหญ่แน่นอนครับพี่วงทีมลิเบิร์ดอยู่ตรงนี้นี่ไปเดี๋ยวเราไปหาพี่เต๋อกันตอนนี้นะครับกำลังจะเดินไปหาพี่วงทิวลี่เบิร์ดนะครับอยู่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมเนี่ยฮะพร้อมไหมครับนี่นะครับพี่เติร์ดทิวลี่เบิร์ดขึ้นเวทีแล้วเอาหรอนี่ขึ้นกี่โมงครับขึ้นบ่ายสามตอนนี้กี่โมงบ่ายสองสี่ห้าเฮ้ยเอาแล้วนั่นแหละนั่นแหละวันนี้พร้อมแค่ไหนอันนี้ถือเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยป่ะหลังจากใช่ๆในรอบหลายเดือนตื่นเต้นมั้ยครับตื่นเต้นครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาเป็นพิธีกรซึ่งบอกเลยไม่เคยเป็นเลยมีคำแนะนำมั้ยครับไม่ได้แนะนำอะไรคุณเคได้เอาละครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บิลลี่พร้อมมั้ยครับปุ๊บพร้อมครับเป็นไงบ้างวันนี้เห็นบอกว่าเดือนหน้าเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เล่นอีกแล้วอีกรอบนึงเฮ้ยอย่าเลยเล่นเถอะเล่นเถอะเห็นเวทียังเห็นแบบแว๊บนึงเห็นแว๊บเดียวพี่ๆวงทิวลี่เบิร์ดเขาเตรียมตัวกันอยู่นะฮะเห็นว่าวันนี้จะเล่นชั่วโมงนึงนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา 5-6 เดือนนะครับผมอันนี้เป็นเวทีแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวรอไปดูพร้อมกันเดี๋ยวไปตอนนี้นะครับเราก็ต้องมาเตรียมตัวนะครับด้วยความที่เราน่าจะมาเป็น MC วันแรกนะครับเวทีแรกด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เขาเนี่ยเขาก็มีอันนี้มาให้นะคือตอนแรกเนี่ยพี่บอยก็แอบลังเลนะที่บอกว่าให้เครับเป็นพิธีกรพี่บอยบอกลูกค้าไปว่าเฮ้ยเคจะเป็นได้หรอทำไมไม่มั่นใจในตัวเคไม่มั่นใจในตัวเองเคไม่มั่นใจในตัวเองเคไม่มั่นใจในตัวเองซ้อมไงเดี๋ยวต้องซ้อมป่ะเดี๋ยวซ้อมนิดนึงก็ตอนแรกขึ้นไปนะเขาบอกเรียนเชิญพิธีกรรับเชิญคุณเคยาบอยตบมือทุกคนก็จะกรี๊ดปุ๊บเราก็จะเดินขึ้นไปสวัสดีครับหรือว่าออกคอนเสิร์ตนะนี่พี่บอยอะไรวะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานFood and Art Free Market ที่จัดขึ้นทาง Lotus อะไรสักอย่างนั่นแหละไม่ต้องตื่นเต้นพี่บอยใช่เลยนะตื่นเต้นโลกนั่นแหละเดียวโอเคไปส่งเสียงให้ทีเรเวอร์สักทีได้ไหมที่วงทีลิเบิร์ดนะครับผมครับผมงานนี้นะครับเป็นงานเปิดฟรีพื้นที่เช่านะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับถือเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสจริงๆนะครับผมครับครับเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะก็สามารถมาพื้นที่ตรงนี้ได้แบบฟรีๆไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวตอนนี้นะครับเราลงมาจากเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เป็น MC ครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าที่ซ้อมนะครับกับที่ขึ้นไปมันไม่เหมือนกันตื่นเต้นอ่ะ
ครับครับมันตื่นเต้นกว่าตอนขึ้นไปเล่นดนตรีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอ่ะถนัดแล้วก็เล่นอยู่แล้วขึ้นไปเล่นดนตรีมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่างาน Food and Art Free Market นะครับที่สาขาโลตัสพระราม1นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอร่อยไหมครับอร่อยค่ะหมายถึงลูกชิ้นหมายถึง เอาเป็นอย่างละนิดก็ได้ครับโอเคอันนี้นะครับที่เป็นกระแสนะลูกชิ้นยืนกินใช่ห้ามนั่งนะคะห้ามนั่งนะถ้านั่งมันจะไม่อร่อยนะครับทุกคนเฮ้ยน่ากินอยู่แต่ขออนุญาตกินก่อนนะครับผมหืมร้อนร้อนเป็นไปได้เหรอที่บอกว่านั่งกินแล้วไม่อร่อยเอ้ยอร่อยแล้วเอ้ยเมื่อกี้ไม่อร่อยยังไงเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมครับไม่ได้มีแค่อาหารและขนมนะครับนี่สำหรับสาวๆคนไหนนะครับที่แบบชอบเรื่องแฟชั่นนะครับที่นี่ก็มีให้นะครับหรือนี่ใครเป็นสายต้นไม้นะครับที่นี่ก็มีนะครับเห็นไหมนี่159บาทพรุ่งนี้อาจจะเป็น15,000อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วขึ้นไวจังอันนี้ต้นอะไรครับคัพเค้กคัพเค้กนะครับโอเคไม่ใช่แล้วครับอันนี้ขายด้วยเหรอครับขายครับ75บาทครับอร่อยไหมครับอร่อยครับลองทานไหมครับอ๋ออันนี้อร่อยไหมครับต้องลองครับต้องลองอย่างต้นไม้ต้นกระบองเพชรนี่แคคตัสนี่ต้นละเท่าไหร่ล่ะต้นละ20บาทวิ20บาทใช่โอ้โหเฮ้ยเห็นไหมครับอันนี้นะครับคือฟิลเจอร์เอ้ยฟิลเตอร์เอ้ยถูกแล้วนี่แค่เราสแกนนะครับเห็นไหมเฮ้ยมีฟิลเตอร์ให้เล่นนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ art lover นะครับอันนี้ food lover ก็จะเป็นฟิลเตอร์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเห็นไหมโอเคว่างานนี้นะครับไอเดียดีมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ขายนะครับก็ได้พื้นที่ขายฟรีนะครับส่วนโลตัสนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแถมผู้ใช้นะครับผมก็ได้ทั้งช็อปได้ทั้งซื้อนะครับของที่เราอยากกินนะครับอยากใช้นะครับเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามากเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีของแจกมากมายเลยนะครับผมพร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่นะครับเพียงช็อปครบ300บาทนะครับคุณก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหญ่แล้วนะครับผมก็อันนี้เคถือว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสจริงๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเปิดนะครับที่ Food and Art Free Market นะครับก็สามารถติดต่อโลตัสสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับพี่ๆวงทิลลี่เบิร์ดกันดีกว่าว่าเฮ้ยเป็นยังไงแฟนๆเดี๋ยวเรากลับเข้าไปหลังเวทีใหม่พี่ๆเนี่ยเดิร์ดอยู่ในลังสีแดงป่ะดูดิอยู่แน่ๆเดิร์ดพี่บิลลี่ฮัลโหลเมื่อกี้ยังอยู่เลยกะว่าจะขอแจมสักนิดนึงแจมอะไรแจมเบสอะบอกได้เลยนะครับว่าประสบการณ์การเป็นพิธีกรครั้งแรกของเคนนะครับเอาเป็นว่าเต็ม10แล้วให้สัก3ด้วยความที่เฮ้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่อะแต่การที่เขาบอกว่า practice makes perfect เราก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับลูกค้าคนไหนนะครับเห็นแล้วแบบอยากให้เรามาซ้อมสนามนะครับทุกงานนะครับรับได้หมดเลยนะครับอยากฝึกเหมือนกันพิธีกรคู่หรือเดียวก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าขอบคุณทางโลตัสมากๆนะครับผมที่เชิญชวนเรานะครับให้มาเป็น MC ครั้งแรกในชีวิตในวันนี้นะครับและรวมไปถึงทั้งกิจกรรมดีๆนะครับของทาง Food and Art Free Market นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ